ไทยทีวีสีช่องสามเสนอทีเด็ดลูกหนี้พบกับเราในรายการทีเด็ดลูกหนี้เราไปดูความสนุกสนานของเมื่อวานกันก่อนนะครับว่าจะดูเด็ดเผ็ดมันเข้มข้นขนาดไหนไปเตือนความจำกันหน่อยก่อนที่จะมาสนุกสนานกันในวันนี้ครับคนต่อไปครับคุณสุริยาเกษมผมจะพาแฟนมาอยู่บ้านนะครับแม่จะบ้าเหรอจะพาแฟนมาอยู่บ้านกับแม่เนี่ยนะพ่อแม่เขาไม่ว่าอะไรหรอฮะลูกสาวทั้งคนเองคนนี้มาสวัสดีค่ะแม่ลูกชายแม่ครับเฮ้ยเฮ้ยได้ไงแกจะพาแฟนผู้ชายมาอยู่กับบ้านกับแม่เนี่ยนะเรารักกันนะครับแม่ไปเจอเขาได้ไงเข้ากรุงเทพครั้งแรกเนี่ยไปเจอกับเขาทาง Facebook มาอีกแล้วครับท่านนัดเจอกันเขาเป็นผู้ชายเต็มตัวเลยไหมหรือว่าเขาก็เป็นชายชอบชายโอเคโอเคถ้าเป็นตัวพระใช่ไหมลูกเป็นตัวพระจะหนุ่มแน่พี่ตัวนางพี่พระกูเป็นพระหรือเป็นนางคะผมบางทีก็พระบางทีก็นางได้ครับไปเจอกันใน Facebook เจอกันกี่วัน2วัน2วันแม่เชิญอภิปรายค่ะแล้วผู้ชายพาหนูไปบ้านเลยใช่จากแม่แล้วเป็นพบกับแม่เขาด้วยใช่สวยปานนี้นะเข้าบ้านผู้ชายได้เลยอ่ะเขาชวนไปเที่ยวบ้านก่อนเขาก็ถามว่ามีที่อยู่อะไรหรือยังคะแล้วก็เลยบอกว่ายังไม่มีที่อยู่อยู่กับเพื่อนอยู่ตัวเองก็มีอยู่กับเขาสิตัวเองเดี๋ยวนะตัวเองใช่จ้ะก็เลยบอกว่าโอเคได้งั้นก็อยู่ที่นี่แล้วก็ได้น้องก็อยู่กับเขาแล้วเขาก็บอกอย่างว่าไม่ต้องทำอะไรเขาเป็นคนเลี้ยงดูเราเองแล้วก็ให้เราเรียนอย่างเดียวจะบอกว่าวันแรกยังไม่ได้เพราะว่ารักงวดสงวนตัวไว้ก่อนตัวก่อนเล่นตัวก่อนก็อยู่ประมาณสักอาทิตย์นึงก็เริ่มได้เสียกันเราเสร็จปั๊บแล้วก็เคยอยู่ด้วยกันมาตลอดประมาณ 3-4 เดือนฮะก็คืออยู่บ้านเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือเรียนหนังสืออย่างเดียวเขาทำงานนะคะเขาทำงานคุณแม่เขาที่อยู่ที่บ้านด้วยไม่ตกใจแล้วพาเราเข้าไปที่บ้านตกใจครับเขาบอกว่าเป็นแฟนเลยปะคะเขาบอกแม่ก็เราไปก็บอกเป็นแฟนเลยโอ้โหแรกๆตัวเลี้ยงเราอยากได้อะไรก็คือเปย์ให้หมดทุกอย่างนะครับอยากไปไหนก็คือพาไปช่วงสัก4เดือนหลังนั้นจะเริ่มแบบว่าไม่ค่อยคุยกับเราไป 2-3 วันก็เลยรู้คิดว่าเอ๊ะเขาจะโกรธคิดว่าเรามีชู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คิดๆแล้วก็คือเราก็ไม่ได้มีแสดงว่าคนมาจีบเราเยอะสิก็มีเพราะว่าสวยนี่สวยมีเสน่ห์มีเสน่ห์แฟนหนูกับพี่ภาคกุ้งใครหลอกกันพี่ภาคกุ้งอยู่แล้วหลอกใครหลอกถ้าพี่ภาคกุ้งหลอกกับแฟนหนูนี่แฟนหนูไม่เป็นมนุษย์แล้วลูกหน้าโอเคขอโทษพ่อเจ้าชายแห่งเมืองทรอยก็ไม่รู้สินะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปก็พูดเรื่องเงินแล้วไงบ้างคือเครียดอยู่มีปัญหาเรื่องบัตรเครดิต 5-6 ใบได้ฮะรวมๆกันก็ยอดร่วมแสนทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเขาเคยเลี้ยงดูเราแล้วในยามที่เขาทุกข์อย่างเงี้ยครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็จะไปหางานทำแล้วช่วยเธอเธอเองเพราะว่านะเขาเอาเงินไปทำอะไรเขาก็บอกว่าโดนแฟนเก่าหลอกไปอีกทีนึงนี่แฟนเก่าผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายค่ะก็เหมือนกันฮะแล้วหลังจากนั้นหนูไปทำงานอะไรครับเขาก็พาหนูไปฝากห้างแห่งหนึ่งนะฮะเงินเดือนอยู่ที่ 9,000 บาทแล้วก็บวกค่าคอมมิชชั่นก็ 12,000 หนูให้เขา 9,000 แต่บัตรเครดิตหนูกินแค่ 3,000 เรียนไปด้วยมั้ยคะเรียนด้วยครับแล้ว 3,000 หนูใช้พอเหรอลูกก็ไม่พอฮะเจ้าของร้านคนใจดีก็คือสามารถเบิกล่วงหน้าได้ถ้าเบิกล่วงหน้าไม่พอหนูก็ไปกู้ให้ผู้ชาย 9,000 แล้วให้พ่อแม่เท่าไหร่เป็นแฟนคนแรกเราอาจจะหลงนิดนึงก็คือตอนนั้นไม่ใช่อาจจะถึงหนูหลงเลยแหละคนแรกอย่ามาใช้คำว่าอาจจะหลงมันหลงแล้วเดี๋ยวคุณแม่พูดเหมือนมีอะไรในใจเหมือนไม่กระจกไงเหมือนไม่กระจกสะท้อนโอ้โหจบแล้วแล้วทำงานมากี่เดือน6เดือนปุ๊บเขาก็บอกหนูว่าเรามีบัญชีย้อนหลัง6เดือนแล้วนะลองสมัครบัตรเครดิตสิเผื่อเงินใช้จ่ายไม่พอจะได้รูดมาใช้ก่อนแล้วค่อยผ่อนเอาเขาใช้จ่ายยังไงเขาฟุ่มเฟือยอะไรบ้างที่เป็นหนี้เป็นสินเพราะแฟนเก่าเขาไม่ใช่ต้นแต่เราเป็นแม่พระไงถูกไหมเป็นแม่พระแล้วพอเงินเดือนขึ้นแล้วไงจาก 9,000 อยู่เป็นที่ 12,000 บาทบวกค่าคอมก็มา15,000แต่ไม่ได้บอกเขาเลยอยากเก็บบ้างตอนรู้สึกแบบเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยครับเขารู้จักกับที่ร้านและที่ร้านก็บอกว่าเอ๊ะมีเงินเดือนขึ้นแล้วนะไม่รู้เรื่องหรอ
โมแตกเลยจ้าก็คือตอนแรกหนูให้เขา 9,000 หนูใช้ 3,000 แล้วก็กลายเป็นว่าหนูให้เขา 9,000 เท่าเดิมหนูเก็บไว้เป็น 6,000 ใช่จ้ะอย่างเงี้ยพอเขารู้ปุ๊บหนูก็โดนเลยเขาบอกว่าไปเลยออกจากบ้านใช่มั้ยนะโอ้โหโหดมากแล้วก่อนที่เขาจะรู้นี่คุณขมิบไว้กี่เดือนฮะไม่งุบงิบ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 ให้คนเนี้ยงุบงิบครูภาษาไทยประมาณ 3-4 เดือนวันแรกที่เข้าบ้านเขากับวันที่ให้เก็บเสื้อผ้าเนี่ยกี่เดือนนะทั้งหมดประมาณปีกว่าๆนานนะไม้ลงมือก็ชูท้ายแล้วมีอะไรกับเขาเนี่ยความถี่ความบ่อยขนาดไหนมีเฉพาะช่วงแรกคุณแม่ช่วง 3-4 เดือนแรกมันทำไมเหรอคะคุณแม่เพราะพูดอย่างนี้เนี่ยมันข้าวใหม่ปลามันมันจะเบื่อง่ายไม่ทันไม่แล้วหลังจากนั้นมาเป็นไงฮะก็กงกลงเก็บของก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วคงจะแบบออกจากบ้านเฉยๆธรรมดาปกติแล้วก็โทรหาเพื่อนที่ทำงานว่าเดี๋ยวจะไปที่ห้องนะก็ก้มเก็บของปุ๊บเก็บของได้สักพักนึงฮะเริ่มเก็บของของมันจะเยอะพอสมควรเพราะเราอยู่มานานแล้วเก็บปุ๊บเขาก็เตะท้องลุกขึ้นมาเตะท้องเราเลยแล้วก็ต่อยเบ้าตาแล้วแม่เขารู้ไหมเราก็ตบแล้วเราก็พอตบแล้วปากแตกพอเต่าแล้วเลือดออกมาเราเริ่มสั่นเริ่มกลัวแล้วแบบไม่เคยเจออย่างนี้ไม่มีใครเราเขาไม่เคยทำกับเราด้วยพ่อแม่ไม่เคยทำแล้วก็เริ่มแบบร้องไห้แบบแม่เขาก็เลยออกมาเดี๋ยวกันหยุดรู้สึกแบบอึดอัดแล้วว่ามันไม่ก็ถอดชุดออกไม่ใช่ไม่เหมือนกับว่าภาพในอดีตมันแบบอ๋อตายแล้วอ่ะแล้วต่อแล้วต่อก็โอ้โหนี่พอพูดอย่างนี้ตอนอดีตเคยโดนเตะโดนกระทืบมาเหมือนกันครับต่อค่ะลูกแม่ก็ออกมาแม่เขาพูดคำหนึ่งว่าอีกแล้วนะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกแล้วตอนนั้นก็เลยรู้เลยว่าคำพูดที่บอกว่าเราคือคนแรกที่เขาพาเข้าบ้านไปไม่ใช่มันคงจะไม่ใช่แล้วก็เก็บของทั้งน้ำตาแล้วก็เลือดที่กบปากไปก็ออกจากบ้านไปทำไมไม่แจ้งความเราคิดว่าเราอยู่กับเขามาปีกว่าแล้วน้ำที่ให้เรากินที่พักพิงที่ให้เรากินอย่างเงี้ยเขามีพระคุณกับเราอยู่เราอยากให้จบลงแค่นี้เลยดีกว่าให้มันจบกันไปเนาะนิดนึงนะฮะย้อนภาพตอนเก็บของแล้วถูกเตะตอนก้มเก็บก้มท่าไหนฮะโอ้ยแซดเก็บของเลยฮะสนุกกันเลยแต่ต้องพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310ย้อนภาพตอนเก็บของแล้วถูกเตะตอนก้มเก็บก้มท่าไหนฮะโอ๊ยแดดเก็บของเลยฮะแต่คนแรกยังคน2เปลืองตัวมากเลยแล้วพอเลิกไปแล้วเนี่ยเขาตามมาง้อมาอะไรไงบ้างไหมตามจ้ะหนูก็บล็อกไลน์บล็อกเฟซไปแล้วก็สมัครเฟซใหม่แล้วก็แอดมาค่ะหนูก็รู้ว่าเป็นเขาหนูก็เลยบอกว่าพอเธอเราขอละกันขอให้เราเป็นคนสุดท้ายที่เธอทำนี้กับเราเพราะว่าเราเจ็บมากพอแล้วแม่กับพ่อเราไม่เคยทำนี้จะให้เรากลับไปเราคงไม่กลับไปอีกแล้วทีนี้เสร็จยังไม่จบแค่นั้นเรามารู้กับคนที่เขาฝากทำงานให้ว่าเขาอ่ะจะเลือกแฟนที่ตัวเท่าเราเพราะเขาตัวใหญ่ก่อนหน้านี้เขามีแฟนอยู่ด้วยกันแล้วเขาก็ตีกันเรื่องเงินเหมือนเดิมเกิดเรื่องนี้มาหลายรอบแล้วเรารู้เลยว่าคงเป็นการหลอกลวงวางแผนมาเรียบร้อยแล้วว่าใช่ใช่พี่แก้มค่ะที่ถามว่าอะไรบ่อยขนาดไหนมันเกี่ยวข้องกับตอนนี้ด้วยว่ามันจะเป็นการหลอกลวงหรือเปล่าหรือรักแท้ไงเขาต้องการเงินแล้วเออใช่เขาต้องการเงินวางแผนขนาดนี้เลยเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นกี่ปีแล้วครับเพิ่งเลิกกันไม่ถึงปีจ้ะแล้วหนูก็ยังมีหนี้สินที่ติดค้างอยู่กับเจ้าของร้านที่เบิกมาล่วงหน้าอยากกลับบ้านก็เลยตัดสินใจรูดบัตรเครดิตเอาไปจ่ายหนี้ให้เจ้าของร้าน 20,000 ยังมีหนี้นอกระบบอีกตอนนี้หนูเป็นหนี้เท่าไหร่ลูกทั้งหมด 20,000 กว่าเพราะหนูใช้ไปเยอะแล้วเพราะหนูออกมาแล้วหนูก็กลับบ้านไปหาแม่นี่ให้ตรงนี้เลยอ่ะ80บาทพี่ช่วยบ้าอะไรนี่ใส่มาจันจะพูดกันได้อยู่แล้วเรื่องอะไรบ้าที่สนิทกันมากอยู่จะไปให้เงินเอาหรอกบ้าจะว่าไงก็ไม่คิดว่าจะเดินเข้ามาแต่เดินเข้ามาก็ต้องให้แล้วล่ะครับผมได้80บาทคิดว่าเป็นมุกนี่เท่าไหร่ฮะ 27,000 กว่าเอาไว้ทำไมครับเอาคิดเลยมา
องตาพี่เขาหนูคิดว่าพี่เขาน่าจะรักหนูบ้างโอ้รู้เหมือนรู้เลยแล้วเมียเก่าเป็นกระเทยด้วยนี่เราอะมองตาผมก็รู้แล้วยังไม่เห็นตาแบบนี้นางสาวมีใครกันบ้างครับคนแรกคือมีใครบ้างคนแรกคือภาคุ้งเหลือ2คนพิตีกับคุณลิลี่ครับคุณผู้ชมครับชีวิตของเพศที่3นั้นไม่ได้ผิดครับผมเชื่อได้ว่าบุคคลท่านนี้ครับเป็นคนดีของสังคมจริงๆแม้เขาจะเป็นเพศที่3ก็หมายความว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีทั้งเลยให้หนี้ของคุณเป็นศูนย์ส่งเรื่องราวของคุณมาที่ที่เด็ดลูกหนี้ตู้ปน19ปนสลาดพร้าวกรุงเทพ10310เด็กๆเริ่มสงสัยแจ๊ดแล้วล่ะว่าหนูเนียนมากเลยอ่ะฮะหนูพริ้วมากหนูเนียนมากหนูเป็นป่ะลูกไปบอกเขาทำไมคุณแม่โอ้ยครับโอเคตัวเปลี่ยนนะจากพี่ตีรสดาวเป็นครูลิลลี่พี่แป้ครับดำเนินรายการพ่อครับผมโอ้ยและคนที่ระบายคนท้ายกันเอาเจ้าบ่าวมาด้วยสิลูกเอาเจ้าบ่าวมาด้วยเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเอาละในเมื่อมาพร้อมแล้วแม่ก็อยู่แล้วเราจะได้ทำพิธีผูกตรงนี้เลยผูกข้อมือเหรอผูกข้อไม้ข้อมือสาวก็เก่งเนาะสาวไวมากเดี๋ยวได้กันจะได้ครับนี่ว่าทั้งศัตรูเลยมาฟังเหตุผลกันดีกว่าค่ะสำหรับ3ท่านที่ให้ผ่านนะคะคุณครูลิลลี่ทำไมถึงให้ผ่านคะนี่คือรักครั้งแรกใช่ไหมลูกคือคนเราต้องมีบทเรียนเมื่อผิดแล้วเขารู้สึกมีสติแล้วก็กลับเนื้อกลับตัวนึกถึงพ่อแม่อันนี้เป็นสิ่งที่น่าชมเชยเด็กวัยรุ่นบางคนมีเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่นี้เขารู้สึกกลับเนื้อกลับตัวเป็นตัวอย่างที่ดีลูกทุกคนเคยมีบาดแผลทุกคนเคยมีอดีตแต่เมื่ออดีตเป็นอย่างนี้อย่าเดินซ้ำอีกลูกจำไว้ตอนน้องเขาเล่าเรื่องคุณแม่มีแฟลชแบ็กมาเรื่อยๆปะคะใช่มันเป็นภาพแล้วยิ่งไอตอนเตะนี่คือแบบว่ามันโดนอะโดนนี่ครับจริงๆพี่ตีโดนนี่ครับทางนี้อย่างบักไม่โดนได้ไงพี่ชายเนี่ยโดนเนี่ย
หลังเนี่ยเหรอจริงๆกี่ทีทีเดียวโดนเตะปุ๊บดิฉันเดินออกเลยนะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เขาขอโทษทุกๆครั้งและตามมาตลอดดิฉัน10กว่าปีไม่เคยให้อภัยเลยนี่หลังจากนั้นเราก็ไม่ให้เขาขี่หลังอีกเลยไม่และวันนี้เขาเป็นตลกที่มีชื่อเสียงด้วยใครบอกได้ไหมใครบอกได้ไหมไม่ใช่แกหรอกไอ้แจ๊ดฉันเลือกเป็นในโลกตลกที่มีชื่อเสียงด้วยตายแล้วพี่เจอแม่อีกแล้วจะบอกนะคุณลิลี่ได้กับพ่อผมลุงครับแม่และเพื่อนพ่อเขาบอกว่าลุงมาที่คนเรื่องต่อไปค่ะพี่แก้มค่ะมองว่าน้องสมายเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ฝากไว้นิดนึงว่านึกถึงตัวเองเยอะๆอย่าเบียดเบียนตัวเองจนกระทั่งเราเนี่ยเป็นทุกข์ถ้าจะให้ความสุขใครก็นึกถึงด้วยว่าเราต้องไม่เบียดเบียนตัวเราเองเนี่ยมากจนเกินไปแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยสมายคงจะทำอะไรได้หลายอย่างอ่ะเพราะว่ามีความสามารถเดี๋ยวพี่แจ๊ดก็คงจะสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปแต่พี่ขอบอกไว้เลยนะเราพี่สนับสนุนเรื่องงานอย่างเดียวนะโอเคนะหนูจองลูกพี่แจ๊ดไว้ได้ไหมอะไรนะหนูจองลูกพี่แจ๊ดได้ไหมโอ้จองลูกพี่ตรงว่าเอาลูกไว้กับพี่เอาเมียพี่ไปดีกว่าพี่ให้พี่ไอ้หนูลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างแล้วก็ไปตั้งใจเรียนด้วยตั้งใจเรียนนะคะเรียนให้จบจะได้ต่อยอดของตัวเองต่อไปในอนาคตนะคะก็เป็นคนดีนะครับแล้วก็จิตใจดีด้วยเพียงแต่ว่าเจอกัน2วันใน Facebook แล้วก็รักกันเลยมันเร็วไปนะครับมันเร็วไปใจเย็นๆหน่อยเพราะว่าเราเป็นคนมีความสามารถด้วยเรียนจบแล้วเลือกงานที่ดีผมเชื่อว่าใครที่เป็นเจ้านายเป็นนายจ้างเป็นผู้บังคับบัญชาพอใจคนลักษณะแบบนี้นะขอให้โชคดีและอีก2ท่านที่ไม่ให้ผ่านนะคะพี่ผ้ากุ้งเพราะอะไรคะที่ผมไม่ให้เนี่ยนะฮะเพราะว่าผมได้ให้ไปแล้ว80เมื่อสักครู่นี้พี่คิดว่าเงิน 20,000 ไม่เยอะระดับอย่างน้องแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ทำได้ผมเลยไม่ให้แค่นี้จบเพราะอะไรถึงไม่ให้น้องเขาผ่านเงินที่คุณเป็นหนี้เพราะคุณไปให้เขาคุณหลงเขาไม่น่ามาคิดมาอยู่มากินอะไรกับไอ้คนนี้เลยอยากให้สร้างชีวิตใหม่แค่นั้นครับสรุปแล้วเข้ารอบครับไปท่านผ่านไปติดลมนะเราอ่ะคนต่อไปครับคุณอุดมศรีสารกิจครับสาวอัมพวาพบรักกับหนุ่มอัมพวาความสนุกของเรากำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วพรุ่งนี้ต้องมาติดตามกันต่อเพราะว่าเรายังมีทีเด็ดของลูกหนี้ที่คุณคาดไม่ถึงรออยู่ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอยากจะชมรายการทีเด็ดลูกหนี้ย้อนหลังครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณนะครับกด Subscribe ข้างล่างได้เลยครับ